ทำไมผมต้องใช้เวลาตั้ง15นาทีพูดถึงการสร้างของโลกใบนี้ในลักษณะของเคิร์ฟโลกขังความเพราะถ้าใครตั้งใจฟังผมวันนี้แล้วเข้าถึงความจริงข้อนี้จะเกิดสิ่งมหัศจรรย์3อย่างในจิตเราทันทีเลยนะอย่างแรกคือตั้งแต่นี้ต่อไปเราจะไม่อยากรังเกียจคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราละทุกวันนี้โลกมันยุ่งเหยิงเพราะเรารังเกียจผิวมีมั้ยเห็นมั้ยเหยียดหยามเชื้อชาติมั้ยมีอคติกับคนต่างศาสนามีมั้ยนี่ไงบางคนฆ่าได้มันก็ทั้งคนที่ไม่เคยทำอะไรให้เจ็บใจเพียงแต่ว่าผิวกระสีนั่นเองสองอาทิตย์ที่แล้วน่าเศร้าไหมพ่อแม่ลูกซ้อนจักรยานยนต์ไปลูกชายอยู่ตรงกลางอายุ14แล้วทางใต้ไอ้ผู้ก่อการไม่สงบมันยิงพ่อเสร็จแล้วแม่รีบป้องลูกไอ้หนีเข้าไปเร็วๆแล้วแม่กระโดดกระสุนแล้วก็เสียชีวิตทั้งพ่อทั้งแม่แล้วมันก็เผาทั้งพ่อทั้งแม่และรถจักรยานยนต์แต่ลูกอายุ14คิดดูว่าอะไรเหลือในใจของเด็กคนนี้เป็นความเลวร้ายที่บัดซบที่สุดที่มนุษย์มันสามารถจะพัฒนาความโง่และความเลวมาถึงจุดสุดยอดได้ขนาดนี้เพราะอะไรล่ะเพราะไอ้โปรแกรมโง่ห่วยๆนี่แหละโอเคไหมถ้าเราเข้าใจถึงตอนนี้เขาเกิดมาผิวกระสีกับเราพูดกับภาษาเชื่อกันในกายเนี่ยเขาเป็นศัตรูกับเราหรือเปล่าเขาเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ในเครือเดียวกับเราแท้ๆเลิกรังเกียจคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราได้นะสังคมมนุษย์ยังมีการล้อเลียนกันไหมมีการนินทากันไหมผมถามท่านคำเถอะในห้องนี้มีใครคิดว่าตัวเองโชคดีเกิดมาไม่มีปมด้อยมากครับผมขอดูมวลหน่อยจะส่งไปพบจิตแพทย์ใครยอมรับตัวเองเป็นท่าปมหนึ่งและปมด้อยครับผมมีใครอยากให้คนอื่นล้อปมด้อยหรือมั้งไม่มีแต่จำได้ไหมชั้นเรียนไหนไม่มีการล้อกันทุกคนมีปมด้อยไม่มีใครอยากเขาล้อแต่ทุกท่านที่มีการล้อเพราะโปรแกรมพวกมันครอบงำพวกเราอยู่ทุกคนมีปมด้อยไม่มีใครอยากให้เขาล้อเราวิธีป้องกันแบบโง่ๆก็คือล้อมันก่อนเพราะนั้นไอ้พวกที่ชอบล้อชาวบ้านคือพวกที่มีปมด้อยและนี่คือเหตุผลเดียวกันว่าทำไมทุกสังคมยังมีการนินทากันมีไหมหน่วยงานเรามีไหมเพราะไม่มีใครเกิดมาไม่เคยทำผิดมีใครอยากให้คนอื่นพูดถึงความเลวของเราไหมวิธีป้องกันแบบโง่ๆก็คือนินทามันก่อนนั้นการชมคนการนินทาคนอย่างนั้นมันกว่ากันสองท่านนี้ดีไหมโอ้ดีทำงานรับผิดชอบดีใช่ไหมชมแค่นี้พอละแต่เวลานินทากันทั้งหน้าทั้งมือไปหมดหัวสั่นหัวควันเวลาพูดถึงความเลวของบ้าน20ปีแล้วมีเหตุการณ์ในอเมริกาไม่ต่ำกว่า20เหตุการณ์ที่คนในชุมชนและโรงเรียนถูกเอาคนปืนไปกราดยิงปีที่แล้ว3เหตุการณ์เลยนะนี่ต้นกุมภาเนี่ยโดนไปอีกเหตุการณ์แล้วแล้วที่ญี่ปุ่นก็ดีที่เฮียงไฮ้ก็มีคนเอามีดไปจ้วงแทงคนหลายปีมาแล้วเด็กนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งถูกยิงตายไปหลายคนแต่คนยิงไม่เข้าครูเพราะอายุไม่ถึง18เข้าสารพินิจเข้าได้3ปีหลุดแล้วสถานีทีวีมันจมูกไวมากมันเชิญบอกรายการแล้วมันถามกลางรายการเลยผมยังตกใจว่ามันกล้าถามเด็กแล้วเด็กจะตอบยังไงหนูบอกว่าเราได้ไหมสามปีที่แล้วตอนหนูเอาปืนไปกราดยิงคนในโรงเรียนหนูคิดยังไงเด็กคนนี้ไอคิวสูงมากที่ตอบได้แต่ EQ ต่ำนะถ้า EQ สูงจะไม่ยิงจริงไหมแต่ IQ สูงมากผมโชคดีที่ผมดูรายการได้อยู่เด็กคนนี้เป็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายหน้าหล่อมากแต่อ้วนบึกเลยบอกถ้าคุณถามผมงี้ผมถามคุณก่อนได้ไหมเชิญครับคุณครับใครอยากเกิดมาอ้วนแล้วใครอยากเกิดมาเป็นเกย์แต่ที่โรงเรียนผมเรียกผมว่าไอ้เกย์อ้วนเกือบทั้งโรงเรียนทุกวันที่ผมไปโรงเรียนได้ยินคำสบประมาทแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกผมนิวซาย้ายโรงเรียนมาจากโรงเรียนอื่นแล้วยังมีเพื่อนจากโรงเรียนเดียวกันมายุให้เพื่อนในโรงเรียนนี้ร้องผมอีกแล้วถ้าคุณเป็นผมอ่ะแล้วถูกทำแบบนี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกวันหนึ่งถ้าคุณเกิดมีปืนขึ้นมาผมอยากถามคุณเหมือนกันว่าคุณคิดอยากทำอะไรกับปืนคุณไหมเห็นไหมถามว่าคนที่เป็นเกวันที่ EQ สูงมีไหมที่เกิดมาจะออกทีวีสอนทำแบบข้าวที่ใครว่าจะได้ใช่ไหมแต่คนเป็นเกวันที่ EQ ปกติมีไหมถ้าคุณยอมรับผมขอบคุณนะครับแต่ถ้าคุณรังเกียจผมก็เสียใจแต่ผมไม่ยิงคุณเพราะผม EQ ปกติใช่ไหมแต่คนเป็นเกวันถ้า EQ ต่ำเสร็จแล้วนะถ้าคุณทำก็ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็กลายเป็นระเบิดเวลามุสลิมสอนประโยคทองไว้ประโยคหนึ่งว่าถ้ามนุษย์ไม่ช่วยกันกำจัดความชั่วร้ายเวลาพระเจ้าลงโทษคนดีจะถูกติดร่องแหขณะนี้ขอให้พวกเราหันไปมองเถอะมนุษย์เ
ข้างๆเรารอบๆตัวเราในประเทศใกล้ๆเราและในโลกเนี่ยเขากำลังโยนความเลวร้ายลงไปในสังคมมนุษย์ด้วยกันเห็นไหมบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวแล้วถ้าเรายังปล่อยนี้ต่อไปวันหนึ่งเวลาพระเจ้าลงโทษคนดีเขาติดล่างแห่เห็นไหมปัญหาสิ่งรอบปัญหาโลกร้อนต่างๆมันเกิดจากอะไรนะเห็นไหมทั้งมักง่ายทั้งฟุ่มเฟือยทั้งไร้สาระที่เราใส่ไปคนละมือคนละนิดคนละหน่อยเนี่ยคนไทยยังทิ้งขยะเปะปะอยู่บนถนนพอฝนตกทีไรรถติดทุกทีเพราะอะไรเพราะไอ้ขยะที่เราทิ้งไปอย่างมักง่ายเนี่ยมันไปอุดท่อระบายน้ำเห็นไหมตอนฝนไม่ตกไม่รู้สึกละพอตกปั๊บท่อระบายน้ำตันก้นบุหรี่ก้นเดียวที่ทิ้งจากรถเบนซ์มันก็สามารถทำให้ท่อตันได้แล้วทุกคันไม่ว่ารถเบนซ์หรือรถฮอนด้ารถมาสด้ามันก็น้ำท่วมหมดเพราะนั้นฟังวันนี้ต้องบอกตัวเองว่าเราจะเลิกใส่ความเลวร้ายให้กับสังคมมนุษย์เลิกล้อเลียนกันได้ไหมเลิกนินทากันได้ไหมอันถ้าเข้าถึงความจริงข้อนี้เราจะเลิกรังเกียจคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราเราจะไม่ดูถูกตัวเองนะทุกคนอยู่ในเคิร์ฟเดียวกันนะคุณอาจจะเกิดมาตรงนี้ผมอาจจะเกิดมาตรงนี้คุณอาจจะดีบางอย่างผมอาจจะดีบางอย่างก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคุณอย่าดูถูกตัวเองเป็นอันขาดว่าเราเป็นซีเล็กๆพนักงานพิมพ์ดีถ้าตกคำว่าไม่เลือกออกจากรัฐสภาไปเข้าสำนักพระราชวังลงพระมหาวิชัยแล้วแก้ไม่ได้นะครับคุณสำคัญไหมพนักงานพิมพ์ดีเนี่ยเพราะนั้นต้องทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดผมยกมือไหว้ทุกคนในห้องนี้ได้เพราะอะไรเพราะทุกคนที่เกิดมาในโลกนี้มีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เท่ากันไหมครับไม่เท่าโว้ยจะเท่าได้ไงผมเป็นผู้ในการโรงพยาบาลไปแล้วผมรู้ผู้ในการโรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่เข็นเปรศักดิ์ศรีจะไม่เท่ากันถ้าผู้ในการทุจริตเจ้าหน้าที่เข็นเปรด้วยความซื่อสัตย์จะมีศักดิ์ศรีสูงกว่าผอ.ฉะนั้นผมจะไหว้ทุกคนได้ถ้าคุณทำสามข้อให้ผมดูได้ไหมหนึ่งสิ่งที่คุณทำต้องไม่ทำให้ตนเองคนอื่นเดือดร้อนสองคุณต้องมีความสุขที่คุณเป็นอยู่และคุณต้องไม่ดูถูกตัวเองคือเอาศักยภาพที่มีอยู่มาใช้เต็มที่และสุดท้ายเลยคือคุณต้องไม่ทำสิ่งที่ฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยและไร้สาระถ้าคุณทำครบสามข้อที่ได้ผมไหว้คุณเอานะสุดท้ายเลยนอกจากเลิกคิดคนอื่นเลิกดูตัวเองแล้วเลิกคิดว่าเราแน่กว่าคนอื่นในหน่วยงานของเราจะมีบางคนไหมที่คิดว่าฉันแน่กว่าเธอฉันดีกว่าเธอฉันเก่งกว่าเธอคนพวกนั้นคือคนที่น่าสงสารเป็นคนที่มีปมด้อยนึกว่าพอมีปมด้อยเสร็จไปเก่งอะไรบางอย่างไปรู้อะไรบางอย่างไปเรียนปริญญาเพิ่มบางทีเอาละตอนนี้ฉันกลางแล้วน่าสงสารมากอย่าเป็นอย่างที่เขาเป็นแล้วอย่าคิดว่าเราเหนือกว่าคนอื่นถามจริงเคยคิดไหมว่ามาหลักสูตรนี้แล้วมาพบผมเนี่ยจะได้ฟังอะไรที่มันลึกขนาดนี้มาก่อนอ่ะเคยไหมถ้าท่านไปฟังวิทยากรคนไหนพูดเหมือนที่ผมพูดเลยนะหรืออ่านสื่อเล่มไหนเฮ้ยแนวคิดเดียวกับที่หมอบุญเลิศเคยมาบรรยายไว้ผมรับประกันได้ว่าวิทยากรและนักเขียนท่านนั้นคิดขึ้นเองแน่นอนหรือไม่ก็ลอกผมไงๆเพราะผมไม่ได้ลอกใครเลยในชีวิตนี่มันตกผลึกขึ้นมาเองถามว่าผมเจ๋งไหมเนี่ยคิดได้แบบนี้เจ๋งไหมไม่เจ๋งเลยครับผมจะเจ๋งกว่าชักแอร์ได้ไงผมซ่อมแอร์ไม่เป็นผมจบเวชศาสตร์ฉุกเฉินคนแรกของประเทศไทยมาจากอเมริกาเมื่อ30 ปีแล้วแต่ขณะนี้ความรู้ทางเวชศาสตร์ฉุกเฉินผมน้อยกว่าหมอจบใหม่บางคนเพราะผมไม่ได้ทำงานทางห้องฉุกเฉินมา12 ปีแล้วประสบการณ์ผมอาจจะยังมีแต่ความรู้ใหม่ๆที่เพิ่มขึ้นมาผมไม่มีแล้วผมจะเจ๋งกว่าใครได้ยังไง3-4 ทุ่มจะกลับบ้านยังไม่กินข้าวเย็นเลยจะโทรบอกให้ใครที่บ้านเตรียมอาหารเย็นไหมทำไมต้องไปรบกวนใครด้วยล่ะเพราะมีร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวเต็มถนนไปหมดจริงไหมที่ถนนพัฒนาการมีร้านลาดหน้าร้านหนึ่งอร่อยมากถ้าผมกลับบ้านทางนั้นเนี่ยผมจะแวะกินเป็นอาหารที่อร่อยที่สุดในย่านนั้นทั้งถูกและสะอาดด้วยผมแวะกินมา21 ปีแล้วกินตั้งแต่เขาแต่งงานใหม่ๆจนกระทั่งลูกชายเขาจะจบปวสอยู่แล้วกินจนเขาซื้อตึกแถวราคา2 ล้านได้ทุกครั้งที่นั่งกินก๋วยเตี๋ยวตอน 3-4 ทุ่มเนี่ยกินไปผมจะขอบคุณคนผัดและครอบครัวนะครับที่คุณมายืนผัดก๋วยเตี๋ยวถูกอร่อยสะอาดให้ผมกิน20 กว่าปีทำให้คนในครอบครัวผมไม่ต้องเดือดร้อนหาอาหารเย็นให้ผมกินตอน 3-4 ทุ่มชีวิตผมก็เรียบง่ายขึ้นตั้งเยอะนะกินเสร็จกลับไปบ้านอาบน้ำแปรงฟันนอนได้แล้วขอบคุณมากคุณและครอบครัวมีความหมายต่อชีวิตผมและผมก็น่าจะมีความหมายต่อชีวิตคุณและครอบครัวเช่นกันเพราะเงิน2 ล้านที่ซื้อตึกแถวได้ส่วนหนึ่งเงินผมมันโอเคไหมตกลงถ้าทุกคนในหน่วยงานของเราไม่รังเกียจคนอื่นเห็นไหม
ไม่มารังเกียจกันแล้วก็ทุกคนเอาศักยภาพมาใช้เต็มที่แล้วไม่มีใครมาเกทับใครเบ่งทับใครเลยทุกคนก็ช่วยเหลือเกื้อกูลกันถามว่าหน่วยงานเราจะมีจะเป็นหน่วยงานที่มีความสุขที่สุดในกระทรวงไหมถ้ากระทรวงเราท่านกระทรวงได้คอนเซปต์นี้ไปใช้กระทรวงเราจะน่าอยู่ที่สุดในประเทศไทยไหมถ้าคนไทยทั้งชาติได้แนวคิดนี้ไปใช้ประเทศไทยจะน่าอยู่ที่สุดในโลกไหมฮะถ้าคนทั้งโลกได้แนวคิดนี้ไปใช้โลกเราจะน่าอยู่กันได้อีกไม่รู้เท่าไหร่ท่านที่เคารพท่านเปลี่ยนโลกนี้ได้ไหมครับได้ได้เหรอเก่งจริงไปสลายม็อบสิวะแกสลายม็อบยังไม่ได้แล้วจะเปลี่ยนโลกได้ยังไงผมเปลี่ยนโลกไม่ได้หรอกผมเป็นกระจอกบุรุษตัวเล็กๆผมเชื่อมั่นว่าแนวคิดเนี่ยมีประโยชน์แต่เป็นไปไม่ได้ที่ไอ้คนตัวเล็กๆอย่างผมเนี่ยจะสามารถเผยแพร่สิ่งนี้ออกไปได้เพราะผมรู้ตัวนะผมเป็นวิทยากรสมัครเล่นนะเนี่ยผมไม่ได้อาชีพนะผมไม่มีค่าตัวตายตัวนะถ้าคุณมีค่าวิทยากรคุณจะให้ก็ให้ถ้าไม่มีขอให้คุณอยากฟังผมก็ไปแล้วผมไม่เคยเรียกร้องค่าวิทยากรผมไม่เคยขัดผลประโยชน์ใครอ่ะแต่เชื่อไหมผมถูกอิจฉาไม่ถูกใส่ความมีไม่ถูกหมั่นไส้มีไม่ถูกกีดกันก็มีท่านบางหน่วยงานที่พัฒนาคนให้เป็นคนดีเป็นส่วนราชการด้วยแต่เขาฟังผมแล้วก็ไม่ชอบอ่ะผมจะกะเกณฑ์ให้เขาชอบทุกคนไม่ได้บางคนอาจจะตริดไม่ตรงกันก็หาว่าผมเพ้อเจ้อก็ได้บางคนผมพูดเรื่องชู้สาวบางคนผมไปพูดเรื่องคุณจริตคอร์รัปชันมันไปกระเทือนใจคนจัดบางคนก็เลยมีอคติกับผมจบเลยเพราะผมเองเป็นคนตัวเล็กๆซึ่งยังอยู่ในโลกธรรมเนี่ยผมไม่มี power ที่จะไปเปลี่ยนโลกได้หรอกผมมีแต่ความมุ่งมั่นได้จริงไหมผมทำนวัตกรรมทุกอย่างเนี่ยผมทำเต็มที่แล้วจุดมุ่งหมายสูงสุดที่ผมอยากจะทำก็คือไปพูดเรื่องนี้ที่ UN แต่ก็แค่เป็นจุดมุ่งหมายที่ผมมีสิทธิ์ที่จะตั้งไว้แต่ผมก็รู้ว่าไอ้คนตัวเล็กๆของผมมันก็ทำได้แค่เนี้ยฉะนั้นผมเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่ขอโทษโลกทั้งใบของผมเปลี่ยนได้ด้วยมุมมองถ้าผมไม่ได้มุมมองนี้ผมก็น้อยใจไอ้หน่วยงานที่มันกีดกันผมน้อยใจคนจัดที่บางคนมีอคติกับผมต่อตอนนี้เปล่าเลยคุณจะเชิญไม่เชิญก็ไม่เชิญเพราะทุกวันนี้มันล้นแล้วล่ะเดือนหนึ่ง40กว่าหลักสูตรใช่ไหมถ้าทุกคนชอบหมดผมก็ทำอะไรไม่ได้คุณจะอยากจะเชิญก็เชิญผมอยากจะเป็นบรรยายเรื่องนี้ให้เด็กที่3จังหวัดชายแดนที่เคยทำผิดแล้วถูกจับมาหาหลักฐานไม่ได้จับมาอบรมแล้วปล่อยไปผมไม่รู้อบรมกันยังไงเหตุการณ์ไม่เห็นสงบสักทีใช่ไหมถ้าคุณอบรมไม่ดีจับมาอยู่หาหลักฐานไม่ได้อบรมเสร็จปล่อยไปคุณปล่อยเสือเข้าป่าผมเคยขอร้องไม่รู้กี่หน่วยงานแล้วขอให้ผมไปพบเด็กพวกนี้ได้ไหมปรากฏว่าถูกบล็อกหมดเลยทั้งทางตรงและทางอ้อมเพราะนั้นผมไม่คิดว่าผมสามารถจะเปลี่ยนโลกนี้ได้เพราะตัวอคติและตัวความอิจฉาตัวผลประโยชน์มันยังเต็มโลกนี้อยู่แต่ไม่ทำให้ผมท้อเลยผมไปที่บันลังสตาร์มาแล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วเพราะนั้นใครชวนไปผมไปทำแล้วปล่อยละจบละเพราะผมได้มุมมองนี่ไงถ้าผมไม่ได้มุมมองนี้ผมก็นั่งน้อยใจดิใช่ไหมเพราะนั้นผมก็เป็นตัวเล็กๆในนี้ถ้าคุณจะใช้อะไรผมก็ทำแล้วผมก็ทำเต็มที่แล้วผมก็ปล่อยละผมเปลี่ยนโลกไม่ได้แต่โลกทั้งใบของผมเปลี่ยนได้ด้วยมุมมองนี้ผมจึงอยากจะเอามุมมองนี้มาเผยแพร่ให้พวกเราไปใช้แล้วท่านจะได้โลกใหม่ที่สดใสกว่าเก่าเยอะเลยคุณจะไปน้อยใจใครที่มาอิจฉาคุณจะไม่น้อยใจใครที่มากีดกันคุณเพราะคุณเขาทำหน้าที่คุณไปแล้วคุณปล่อยสำคัญคุณอย่าไปรังเกียจคนอื่นที่คิดไม่เหมือนเราคุณต้องทำหน้าที่เองให้ดีที่สุดอย่าดูถูกเองแล้วคุณก็อย่าคิดว่าคุณเหนือกว่าคนอื่นคนอื่นอาจจะเหนือกว่าคุณก็ได้ที่เขาไม่ชวนคุณก็อาจจะมีวิทยากรที่ดีกว่าคุณก็ได้คุณอย่าไปหลงตัวเองแล้วคุณก็จะวางทุกอย่างได้สบายเลยนั้นผมอยากจะมุมมองที่มาให้พวกเราใช้เลิกรังเกียจคนอื่นเอาศักยภาพตัวเองมาใช้เต็มที่แล้วอย่าดูถูกใครจบเลยตกลง